เปิดตัวลูกไม้ใต้ต้นของหนุ่มวิทย์ผู้ธริตยิงต่งโตยิ่งได้พอคะ่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถจริงๆค่ะสําหรับวิทย์เป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนุ่มวิทย์นั้นคบหากันกับหาไทยเทพผู้เป็นมารดาของดอนธีรัธาดาแต่ไม่มีบุตรด้วยกันคะ่ะและเลิกรากันเมื่อปี2558หลังจากเลิกรากันกับหาไทยเทพก็มีภรรยาใหม่มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อสุธิดาหรือว่าน้อง เบลล่านั่นเองค่ะหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการว่าถอดเคี้ยวเล็บหนุ่มวิทยเองก็ดูจะหลงลูกสาวอย่างน้องเบลล่าหนักมากทั้งไอจีที่ลงรูปน้องเบลล่าอยู่เรื่อยๆแถมน้องเบลล่าเองก็น่ารักเหมือนตุ๊กตาด้วยล่ะค่ะก็แบบนี้สิคะทางด้านคุณพอวิทย์เขาถึงทั้งหลงรักทั้งรักและทุ่มให้แบบหมดตัวไม่มีออมมือเลยล่ะค่ะแล้วเรามาชมภาพความน่ารักของสาวน้อยเบลล่าไปพร้อมๆกันเลยค่ะ